นิทานไทยปราสาทใต้ท้องทะเลกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเกาะเล็กๆของนักเดินเรือและชาวประมงซึ่งปกครองด้วยราชาแมนดรินผู้คนในอาณาจักรแห่งนี้อาจจะเป็นชาวเมืองที่มีความสุขที่สุดในโลกเว้นแต่มีศัตรูตัวฉกาจอยู่ตัวหนึ่งเรือนี่เป็นไปไม่ได้นั่นมันเจ้าชายที่อยู่ในปราสาทใต้ท้องทะเลเขาจะได้อะไรจากการสร้างปัญหาให้พวกเราเร็วเข้ารีบพายเรือไปที่ฝั่งเร็วดูเหมือนแหของข้าจะจับปลาตัวใหญ่ได้นะนี่มันอะไรกันโอ้ช่วยเราด้วยนี่มันหนึ่งในปีศาจของเจ้าชายใต้น้ำผู้ชั่วร้ายแค่สัปดาห์เดียวเขาโจมตีเรือของพวกเราไปกว่า5ครั้งแล้วฟาบาทเราพยายามค้นหาและต่อสู้กับเขาแล้วแต่มันก็ล้มเหลวไม่ต้องห่วงนะท่านพ่อข้าจะออกตามหาเขาและต่อสู้กับเขาเองข้าจะอ่านหนังสือทั้งหมดที่เกี่ยวกับเวทมนต์ของเขาและเมื่อข้าโตข้าจะล้างแค้นให้กับประชาชนของพวกเราเองเจ้าชายน้อยมุ่งมั่นที่จะจัดการกับเจ้าชายใต้น้ำนั่นทำให้เขาเริ่มกลัวไม่กี่วันต่อมาในขณะที่เจ้าชายน้อยกำลังร่องเรือเล่นในทะเลเจ้าชายใต้น้ำได้สร้างระลอกคลื่นขึ้นทำให้เรือของเจ้าชายจมลงเด็กชายคนอื่นๆว่ายน้ำขึ้นไปบนผิวน้ำก็จับตัวเจ้าชายอย่างแน่นแล้วลากตัวมายังพระราชวังของเขาทั่วทั้งอาณาจักรต่างสะเทือนใจเรื่องที่เจ้าชายถูกลักพาตัวไปทุกคนจมลงสู่ความสิ้นหวังมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปงั้นเหรอพวกเราจะต้องทนทุกข์อยู่กับเรื่องที่เจ้าชายชั่วร้ายใต้น้ำนั่นทำอย่างนั้นเหรอเราไม่เคยทำเรื่องเลวร้ายให้เขาเลยนะทั้งหมดที่เราต้องการคืออยู่อย่างสงบสุขในเกาะที่งดงามของพวกเราทำไมเจ้าชายนั่นมีความสุขกับการได้ทำร้ายพวกเรานะเขาคงจะกลัวว่าหากเจ้าชายโตขึ้นจะสามารถเอาชนะเขาได้นั่นหมายความว่าจะต้องมีวิธีที่สามารถเอาชนะเจ้าชายใต้น้ำได้แน่ทำไมต้องมองโลกในแง่ดีตลอดด้วยล่ะเมลินาใครจะไปหาทางเอาชนะเจ้าชายผู้ชั่วร้ายนั่นได้กันข้าว่าข้าต้องทำได้ไม่ต้องห่วงนะลุงธรรมชาติจะหาทางช่วยเหลือผู้ที่ไม่ทำร้ายคนอื่นเสมอก็และแม้แต่เจ้าชายใต้น้ำเขาก็ไม่ได้เลวร้ายไปทั้งหมดหรอกนะเจ้าพูดออกมาได้ยังไงนะเมลินดาดูสิที่เขาทำลงไปทั้งหมดสิก็ทั้งหมดที่เขาทำก็เพียงคว่ำเรือของพวกเราด้วยปีศาจของเขาแต่ว่าเขาน่ะไม่เคยทำเรื่องเลวร้ายไปกว่านี้เลยข้าหมายถึงพวกเราเป็นชาวเกาะและคุ้นเคยกับน้ำพวกเราสามารถอยู่ในน้ำได้หลายชั่วโมงเหมือนกับปลาดังนั้นสิ่งที่เจ้าชายใต้น้ำทำก็แค่ทำให้พวกเรากลัวไม่ก็สร้างปัญหาให้กับเราแต่เขาไม่เคยทำร้ายพวกเราให้บาดเจ็บหรือทำอันตรายข้ามั่นใจว่าเจ้าชายของพวกเราจะไม่เป็นอะไรนะข้าคิดว่าเจ้าชายใต้น้ำคงแค่เหงาและข้าก็หวังว่าเขาจะหาเขาเจอและได้คุยกับเขานะมีแค่มารีน่าสินะที่เห็นความดีในตัวเจ้าชายใต้น้ำผู้ชั่วร้ายได้ความเห็นใจของเจ้านี่ไม่มีที่เปรียบเลยจริงๆหัวหน้านักปราชญ์แห่งอาณาจักรได้หมกมุ่นอยู่ในถ้ำเขาอ่านหนังสือและบทความเวทมนต์ทุกอย่างเพื่อหาวิธีเอาชนะเจ้าชายใต้น้ำผู้ชั่วร้ายในที่สุดเขาก็พบคำตอบเขาออกจากถ้ำและมุ่งหน้าไปที่พักของเบลีนาโดยไม่พูดกับใครหัวหน้านักปราชญ์มาถึงบ้านของเบลีนาพ่อของเธอนักเดินเรือริวานอยู่ที่นั่นริวานตกใจมากเมื่อเห็นหัวหน้านักปราชญ์อยู่หน้าประตูของเขาท่านหัวหน้านักปราชญ์เข้ามาก่อนครับเข้ามาก่อนมีอะไรให้ข้ารับใช้อย่างนั้นเหรอข้าอยากจะคุยกับลูกสาวของเจ้าเมอร์ลิน่าข้าต้องการให้นางช่วยเจ้าชายของพวกเรา
แต่นางเป็นแค่เด็กนะนางจะหาพระราชวังของเจ้าชายใต้น้ำผู้ชั่วร้ายได้อย่างไรขนาดคนของราชายังหาไม่พบเลยข้าได้ศึกษาเกี่ยวกับเจ้าชายใต้น้ำมานานแล้วเขาอาศัยอยู่ได้จากพลังแห่งความกลัวและความซาดิสเราต้องการคนอย่างลูกสาวเจ้าเพื่อที่จะเอาชนะเขาได้ข้าไม่เข้าใจขอข้าถามคำถามสามข้อเกี่ยวกับลูกสาวของเจ้านะข้อแรกเมลินาเคยทำร้ายสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างไหมไม่เคยเลยข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะมีชายหญิงเด็กต้นไม้หรือว่าสัตว์ใดพูดว่าเมลินาทำร้ายพวกเขานะอันที่จริงแล้วแม้แต่เจ้าชายใต้น้ำนางยังคิดว่าเขาไม่ได้ชั่วร้ายเขาทำไปเพราะว่ากลัวและก็เหงาเท่านั้นดีมากข้อที่สองเมลินาเชื่อในพลังของความดีและความหวังไหมแน่นอนนางพูดอยู่เสมอว่าธรรมชาติจะช่วยเหลือคนที่มีทำอันตรายต่อผู้อื่นอยู่เสมอและนางยังมั่นใจว่าจะมีหนทางที่สามารถช่วยเจ้าชายของเรากลับมาได้เยี่ยมมากและคำถามที่สามเจ้าเคยเห็นเมลินากลัวหรือไม่ข้าคิดว่าไม่นะเพราะนางเชื่อในธรรมชาติและคนอื่นเสมอนางไม่เคยกลัวอะไรเลยนอกจากนี้นางจะพูดความจริงอยู่เสมอนั่นทำให้นางไม่เคยกลัวสิ่งใดเรียกนางมาได้เลยเมลินามานี่เร็วลูกรักค่ะพ่อสวัสดีค่ะท่านสวัสดีเมลินาเจ้าพร้อมจะยอมไปช่วยเจ้าชายของพวกเราไหมท่านคะมันคงจะเป็นเกียรติอย่างมากเลยแต่ว่ามีเจ้าชายใต้น้ำผู้ชั่วร้ายอยู่ที่นั่นนะถ้าหากเจ้าชายใต้น้ำต้องการที่จะทำร้ายพวกเราจริงแล้วก็เขาน่าจะใช้วิธีที่เลวร้ายก่อนนี้นะคะข้ามั่นใจว่าเขาทำไปเพราะเหงาเท่านั้นอีกอย่างมีอะไรที่ข้าต้องกลัวงั้นเหรอข้ารู้จักทะเลและสิ่งมีชีวิตในนั้นก็เป็นเพื่อนของข้าโอ้ถ้าเช่นนั้นเจ้าจะต้องไปช่วยเจ้าชายของพวกเรากลับมาให้ได้นะได้เลยท่านแต่ว่ายังไงล่ะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก่อนอื่นเจ้าต้องลงไปในน้ำความเห็นอกเห็นใจความดีและความไม่เกรงกลัวของเจ้าจะแสดงหนทางให้เจ้าเองดังนั้นในวันต่อมาผู้คนทั่วทั้งอาณาจักรต่างมายืนที่ชายหาดมาริน่ากระโดดน้ำลงไปหาเจ้าชายในทะเลอย่างไม่เกรงกลัวไม่นานเธอก็พบกับพระราชวังของเจ้าชายใต้น้ำประตูบานแรกของพระราชวังทำจากหินและมียักษ์สองตัวเฝ้าอยู่พวกมันเห็นมาริน่าและเข้ามาหยุดเธอเจ้าเป็นใครแล้วมาทำอะไรที่นี่ข้าชื่อมาริน่าและข้ามาจากเกาะของอาณาจักรด้านบนนี้ข้ามาเพื่อเจ้าชายของพวกเราเนี่ยมาริน่าไม่ได้พูดอะไรเลยนอกจากความจริงแต่พวกยักษ์ก็ไม่เชื่อว่าราชาของเกาะจะส่งเด็กตัวเล็กๆมาช่วยลูกชายของเขาแม้แต่กองทัพของพวกเขายังล้มเหลวที่จะเอาชนะเจ้าชายใต้น้ำพวกเขาจึงคิดว่าเด็กผู้หญิงคงทำอะไรเขาไม่ได้ดังนั้นพวกมันจึงหัวเราะและปล่อยให้เธอเข้าไปประตูบ้านถัดไปเป็นฟองสบู่ขนาดใหญ่มาริน่าสามารถเห็นพระราชวังผ่านมันได้พระราชวังดูเหมือนจะสร้างจากฟองสบู่เช่นกันฟองสบู่เหล่านั้นอยู่ในรูปของกำแพงหอคอยสูงและเสามันถูกปกป้องไว้โดยประตูฟองสบู่เมื่อมาริน่าแตะไปที่มันฟองสบู่ได้ดูดกลืนเธอเข้าไปทุกคนต่างกลัวเมื่อถูกขังอยู่ในฟองสบู่ขนาดยักษ์แต่มาริน่าไม่ได้หวั่นเกรงอะไรเลยน้ำและฟองสบู่ต่างถูกสร้างโดยธรรมชาติและธรรมชาติจะคอยช่วยเหลือผู้ที่ไม่เคยทำร้ายผู้ใดเสมอเมื่อมาริน่าเอ่ยประโยคนี้ขึ้นความศรัทธาและความเชื่อมั่นก็ล้นหัวใจของเธอฟองสบู่รอบๆตัวเธอรวมไปถึงพระราชวังเริ่มแตกออกเจ้าชายใต้น้ำเริ่มกลัวเมื่อเห็นพระราชวังของเขาแตกออกมาริน่าว่ายน้ำเข้าไปหาเขา
จ้าชายใต้น้ำเริ่มว่ายน้ำหนีเขาไม่เคยคิดเลยว่าพระราชวังที่ทำจากเวทมนต์ของเขาจะถูกทำลายโดยเด็กตัวน้อยแต่ก่อนที่เขาจะหนีไปเมลินาได้เรียกเขาขึ้นอย่างอ่อนโยนจ้าชายใต้น้ำอย่าหนีไปเลยพวกเราเป็นเพื่อนกันได้นะเพื่อนนั้นเหรอนี่เจ้าไม่กลัวข้าหรือยังไงตอนนี้ข้าว่าท่านกลัวข้ามากกว่านะแต่ข้ารู้ท่านไม่ใช่ปีศาจถ้าท่านชั่วร้ายจริงท่านคงทำร้ายเจ้าชายของพวกเราไปเรียบร้อยแล้วเจ้าคิดว่าข้าไม่ใช่ปีศาจงั้นเหรอหลังจากทุกอย่างที่ข้าทำไปกับผู้คนของเจ้าข้าคิดว่าท่านก็แค่เหงาจริงไหมท่านแค่ต้องการเพื่อนสักคนหนึ่งแล้วใครจะยอมเป็นเพื่อนกับข้าล่ะทุกคนต่างก็คิดว่าข้าชั่วร้ายมากับข้าสิไปดูแลข้างบนที่สวยงามด้วยกันนะไม่มีใครบนเกาะทำร้ายท่านข้าสัญญาไม่มีใครพยายามเข้าใจข้าเลยว่าสิ่งที่ข้าทำไปมันเพราะอะไรเจ้าเป็นคนแรกที่เอื้อมมือมามอบความใจดีให้กับข้าเห็นไหมว่าหากมีใครบางคนเข้ามาสร้างปัญหาให้กับคุณบางทีเขาคนนั้นอาจจะแค่เหงาและไม่รู้จักคำว่าเพื่อนลองเอื้อมมือไปที่เขาอย่างเมลิน่าเอื้อมมือไปที่เจ้าชายดูสิแล้วมีศรัทธาอย่างที่เมลิน่ามีศรัทธาต่อธรรมชาติว่าท่านจะคอยช่วยเหลือผู้ที่ไม่เคยทำร้ายผู้อื่นเสมอนั้นทำให้เธอไม่เกรงกลัวสิ่งใดถ้าเราทำความดีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราเช่นกันพยายามทำความเข้าใจคนอื่นว่าเหตุผลที่เขาทำลงไปนั้นเพราะอะไรมากกว่าที่จะเกลียดและกลัวเขาโลกนี้ต้องการคนที่เข้าใจมากกว่าคนที่คอยตัดสินและโจมตีผู้อื่น